สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้นะคะโรคอ้วนถือว่าเป็นภัยเงียบที่อันตรายมากๆเลยและจากสาเหตุนี้นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเกมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอนะคะถึงวิธีการรักษาโรคอ้วนนะคะด้วยเทคนิคต่างๆรวมถึงมีเคสตัวอย่างมาร่วมพูดคุยด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอแล้วก็เคสตัวอย่างกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่อนายแพทย์ณรนนท์บุญยืนนะครับเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วนครับค่ะท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริพรอินทรัพย์นะคะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลตราดิษฐ์ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทราบรายละเอียดของพี่นานะคะว่าทำขั้นตอนอะไรไงบ้างเกมอยากทราบจากคุณหมอก่อนค่ะว่าโรคอ้วนจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะครับโรคอ้วนเนี่ยถ้าตามนิยามมันคือภาวะสะสมของไขมันค่ะที่เกินค่าปกติส่งผลให้เกิดอันตรายกับร่างกายค่ะนะครับก็คือไขมันมากนั่นแหละครับปัจจัยการเกิดเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุครับเมื่อก่อนเราจะเชื่อว่าคนคนนี้กินเยอะไม่ออกกำลังกายใช่ก็เลยอ้วนครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีการหาความรู้เรื่องโรคอ้วนมานานแล้วจริงโรคอ้วนมันมีหลายปัจจัยมากนะครับเรื่องของการกินแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งครับอันที่สองก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นบางคนเป็นอย่างเราวัยทำงานเนาะทำงานไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยไม่มีเวลาเลือกอาหารอยู่ในแหล่งที่หาอาหารแคลอรี่ต่ำยากใช่อยู่ในใกล้ฟาสต์ฟู้ดทำงานก็ต้องใช้ต้องกินอาหารให้รวดเร็วนะครับวิถีชีวิตทุกอย่างมันนำพามาซึ่งอาหารต่อมาก็คือปัจจัยเรื่องโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเรื่องของไทรอยด์นะครับเรื่องของโรคทางฮอร์โมนหลายชนิดก็ทำให้อ้วนนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับพันธุกรรมบางคนทางบ้านก็มีปัญหาว่าอ้วนผู้หญิงบางคนนะครับหลังคลอดนะครับมีปัญหาว่าอ้วนแล้วน้ำหนักลงช้านะครับจริงๆมันหลายเรื่องนะครับเนาะมันก็ทำให้เกิดภาวะอ้วนขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วโรคอ้วนอ่ะมันน่ากลัวไหมคะคุณหมอจริงๆโรคอ้วนน่ากลัวไหมโรคอ้วนเนี่ยเป็นถ้าดูตามตัวโรคอาจจะเป็นว่าไม่ได้น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือโรคแทรกซ้อนจากความอ้วนที่จะส่งผลกระทบไปถึงโรคอื่นโรคแทรกซ้อนจากความอ้วนเช่นเบาหวานนะครับมันจะมาก่อนแวนควรความดันโลหิตสูงนะครับเริ่มคุ้นกันแล้วว่าเป็นโรคที่คุ้นเคยเนาะไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับนะครับโรคหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดหัวใจตีบตันเส้นเลือดสมองตีบตันหรือสโตรกนะครับเรื่องการนอนหลับนะครับบางคนมีนอนกรนรุนแรงนะครับสะดุ้งตื่นกลางคืนทำให้ปอดหัวใจทำงานหนักนะครับรวมถึงมะเร็งบางชนิดก็เป็นจากโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นต้นต่อของหลายโรคก่อนวัยอันควรนะครับแล้วก็นำมาซึ่งบางคนนำมาซึ่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคุณหมอคะในปัจจุบันการรักษาโรคอ้วนทางการแพทย์ของเรามีการรักษากี่วิธีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆการรักษาโรคอ้วนเนี่ยหลากหลายมากนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกปริมาณคนอ้วนในปัจจุบันเยอะขึ้นมากใช่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาแค่อ้วนทุพพลภาพนะไม่ใช่อ้วนเฉยๆนะอ้วนทุพพลภาพคือดัชนีมวลกายเกิน30เนี่ยเกือบ7ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยเราต้องทุ่มทุกอย่างในการรักษาเนาะมันก็เริ่มตั้งแต่หลายๆคนทำเองได้เช่นคุมอาหารปรับอาหารออกกำลังกายบางคนทำ IF บางคนกินคีโตนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเรื่องของโภชนาการเนาะต่อมาก็จะมีเรื่องของการใช้ยาครับยาที่นี้หมอหมายถึงยาที่ปลอดภัยนะครับที่อย.รองรับหลายๆคนอาจจะคุ้นว่าเป็นปาปากกาก็เป็นยาที่ปลอดภัยช่วยลดน้ำหนักได้นะครับแต่ก็ต้องใช้โดยที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยปรับยาให้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการคืนกล้องใส่บอลลูนหรือว่าการส่องกล้องเพื่อเย็บจับภายในอันนี้ก็เป็นวิธีนึงในการลดน้ำหนักแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะครับจนไปถึงขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการผ่าตัดนะครับในปัจจุบันการผ่าตัดกระเพาะมีกี่แบบยังไงบ้างคะครับสำหรับการผ่าตัดเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่เราทำมากที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวิธีผ่าตัดแบบสลีฟนะครับผ่าตัดแบบสลีฟแบบที่สองเราจะเรียกว่าสลีฟพลัสก็คือสลีฟด้วยแล้วก็มีการตัดต่อลำไส้เพิ่มเติมเพิ่มระยะการลดระยะการดูดซึมของสารอาหารลงนะครับแบบที่3ก็คือการผ่าตัดแบบบายพาสนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกขั้นตอนที่จะค่อนข้างยุ่งยากกว่าก็2วิธีหลังก็จะซับซ้อนกว่าวิธีแรกครับค่ะอย่างในกรณีเคสพี่นาอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอครับอันนี้คือหนูขออนุญาตถามพี่นาก่อนพี่นาก่อนหน้านี้มีน้ำหนักตัวอะไรยังไงเท่าไหร่คะน้ำหนักก่อนผ่านะคะน้ำหนักก่อนผ่า100กิโลค่ะแล้วก็มันรู้สึกอึดอัดค่ะอึดอัดแล้วก็ประกอบกับเริ่มไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ความมั่นใจน้อยลงมากแทบจะไม่มีความมั่นใจ
บในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราตัดสินใจที่อยากจะผ่าตัดกระเพาะถูกไหมคะถูกค่ะอืมแล้วก็ประกอบด้วยค่าตับเริ่มผิดปกติค่าเอนไซม์ในตับมันเริ่มสูงขึ้นค่ะค่ะอย่างในกรณีของอย่างเคสของพี่นาตอนที่ได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแนะนำยังไงคะก็คือให้ผ่าตัดแบบสลีฟเลยหรือว่ามีการแนะนำวิธีอื่นก่อนก็อย่างของพี่นาเราซักประวัติก่อนว่าพี่นาเนี่ยเคยลดน้ำหนักวิธีไหนบ้างสรุปของพี่นาคือครบหมดแล้วนะครับตั้งแต่คุมอาหารเองละไปฟิตเนสเดียวกันเจอที่ฟิตเนสก็เข้าฟิตเนสใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงแกใช้ยาแล้วเนาะใช้ยาลดน้ำหนักแล้วก็มีเรื่องของโยโย่เอฟเฟกต์กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแล้วก็น้ำหนักของที่พี่นาเนี่ยคือมันเกินเกณฑ์ดัชนีมวลกายตามที่สมาคมผ่าตัดรักษาโรคแห่งประเทศไทยกำหนดนะก็คือดัชนีมวลกายเกิน 37.5 นะครับหรือ 32.5 บวกโรคร่วมของพี่นาเนี่ยดัชนีมวลกายที่39ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยออฟเฟอร์เสนอเรื่องของวิธีการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักให้ครับก็เป็นวิธีที่ช่วยได้มากที่สุดนะครับแล้วพี่นาก็คือตัดสินใจที่จะผ่าตัดเลยใช่ค่ะพี่นาได้มีการเหมือนหาข้อมูลมาก่อนไหมเหมือนแบบเพราะว่าเราน่าจะเป็นเคสแรกๆเลยไหมของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่แบบว่าเฮ้ยจะผ่าตัดกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็ศึกษาวิธีการลดน้ำหนักมาทุกอย่างค่ะแล้วก็จนมาถึงวิธีการผ่าตัดวิธีการผ่าตัดแล้วก็เลยก็รู้ว่าเหมือนรีวิวอะค่ะเขาจะมีโพสต์ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างหลังผ่าตัดแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ประกอบกันการตัดสินใจค่ะอืมแล้วพอได้มาผ่าตัดจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกใช้ชีวิตดีขึ้น 100% เลยค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่าผลเลือดก็ปกติค่าตับปกติการแต่งตัวความมั่นใจมันมาด้วยกันหมดเลยค่ะสำหรับพี่นาเองมีเอฟเฟกต์อะไรไหมคะหลังผ่าตัดเสร็จแล้วหลังผ่าตัดแรกๆเลยก็คือ1มันกินได้น้อยอยู่แล้วค่ะสองก็คือมันจะรู้สึกจุกมันจะแน่นๆแผลผ่าตัดไม่เจ็บเลยนะคะมันจะจุกมันเหมือนเราเหมือนโดนต่อยอ่ะมันโดนหุบท้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจุกแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีผมร่วงค่ะน้ำหนักปัจจุบันจากอดีตมาจนถึงตอนนี้เราลงไปเท่าไหร่แล้วคะพี่นาจาก100กิโลตอนนี้เหลือ64กิโลค่ะพี่นานี่ผ่ามากี่เดือนแล้วคะ10เดือนค่ะ10เดือนยังลงได้อีกไหมคะยังลงได้อีกค่ะแต่ว่าคนที่บ้านก็บอกว่าไม่ต้องลงเยอะแล้วนะสวยแล้วพอแล้วอย่างนี้ก็เราก็จะพยายามให้มันลงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะลงได้ค่ะคุณหมอคะอย่างในเคสของพี่นานี่คือยังสามารถลงได้อีกถูกไหมคะก็ส่วนใหญ่โดยค่าเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะไปนิ่งที่1 ปี 1 ปีแต่ช่วงผ่าช่วงแรกๆเนี่ย3 ถึง 6 เดือนแรกน้ำหนักจะลงเร็วลงเร็วมากดิ่งลงนะครับหลังจาก6เดือนถึง1ปีเนี่ยจะเริ่มลงช้าๆจนไปส่วนใหญ่จะนิ่งที่ประมาณ1ปีแต่ถ้าคนไข้นั้นๆเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการออกกำลังกายที่จริงจังขึ้นคุมอาหารจริงจังขึ้นระยะยาวก็สามารถลงไปถึงในโซนน้ำหนักที่เกณฑ์ปกติได้แล้วส่วนตัวพี่นายล่ะคะกิจวัตรประจำวันเราเปลี่ยนไปไหมในเรื่องของการกินการกินเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากที่เราเคยกินคือหิวอะไรฉันสั่ง delivery สั่งกินแล้วเวลาเราซื้อของเราเป็นคนเหมือนกระเพาะใหญ่มันจะอิ่มจุดอิ่มมันเยอะมากต้องกินเยอะมากถึงจะอิ่มเงี้ยเราก็ซื้อเลยเผื่อคนนั้นแย่งกินคนนี้แย่งกินเราต้องซื้อแบบ2 เท่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยค่ะเราจะกินหมดไหมบางทีเรากินหมดไหมแล้วก็อันเนี้ยอยากกินอันเนี้ยแคลอรี่มันเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีการคำนวณแคลอรี่โดยอัตโนมัติแล้วก็จะเลือกกินก็คือก็จะเน้นพวกโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะพวกหวานนี่คืองดเลยหวานคือตัดก็คือตอนนี้จากที่เราไม่กินหวานนานพอเราไปกินหวานปุ๊บมันขึ้นไส้เลยค่ะมันจะรู้สึกขึ้นไส้ค่ะตอนนี้ก็คือกินหวานมากไม่ได้ส่วนตัวพี่นาเองถือว่าพอใจกับการที่เราตัดสินใจผ่าตัดกระเพาะในครั้งนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นเครื่องมือเดี๋ยวเกมนะคะจะให้คุณหมอโชว์เครื่องมือสักนิดนึงว่าอันนี้คือเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดแบบสลีฟใช่ไหมคะใช่ครับมันมีอะไรยังไงบ้างคะตรงนี้ก็ต้องแจ้งว่าทุกการผ่าตัดผ่านกล้องจะเป็นการผ่าตัดเอ้ยทุกการผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องจะไม่มีแผลใหญ่ๆนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องอันนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องที่เราใส่อุปกรณ์เข้าไปจะสังเกตว่ามีขนาดประมาณ5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับใส่เครื่องมือเข้าไปผ่าตัดในช่องท้องนะครับแล้วก็แผลใหญ่สุดก็จะประมาณ 1.2 12 มิลลิเมตรครับอันนี้นะครับอันนี้พี่นาอันนี้ก็คือคุณแล้วเนาะเห็นแล้วมันก็จะเสียบอยู่อย่างเงี้ยครับช่วงผ่าตัด
เข้าไปในช่องท้องแล้วใส่เป็นที่ที่หมอใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องอุปกรณ์ตัดต่อนะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวตัดเย็บนะครับหลายๆคนอยากจะที่ไปดูเรื่องรีวิวมาเนาะอาจจะอยากสงสัยว่ามันคืออะไรใช่นะครับเดี๋ยวผมมาดูถ้าอันนี้คือตัวอย่างสมมติอันนี้คือกระเพาะสมมติต้องกลับด้านให้กล้องเนาะอันนี้คือหลอดอาหารนะครับอาหารไหลลงมาทางนี้นะครับแล้วก็เป็นกระเพาะของเราจุได้ประมาณลิตรกว่าๆนะครับแล้วก็ไหลลงมาลงหลอดอาหารได้ลงลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับการรักษาเราก็คือจะเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำการตัดแต่งกระเพาะนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับสำหรับตัดอุปกรณ์นี้มันก็จะสามารถงอได้เหมือนมือเรานะครับเราก็ทำการตัดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะคะนี่นะครับตัดนะครับเราก็ยิงไปปุ๊บนะครับนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้รูปแบบนี้ใช่จะสังเกตว่ามันมีการเย็บแล้วก็ตัดในตัวจะถามคุณหมอเลยว่ามันเหมือนมันมีรอยเย็บเลยใช่อุปกรณ์พวกนี้มันจะเป็นไทเทเนียมครับมันก็จะสามารถอยู่ในร่างกายได้นะครับโดยไม่มีผลกระทบกับร่างกายค่ะนะครับก็สามารถตัดและเย็บในทีเดียวได้เลยนะครับใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำเคสหนึ่งก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคสอันนี้ก็คือในส่วนของพี่นาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงใช่ค่ะสำหรับคุณหมอเองพอคุณหมอได้เห็นผลลัพธ์ของพี่นาวันนี้คุณหมอเองรู้สึกไงบ้างคะก็คือพี่ตินาเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเพราะอย่างที่ผมเน้นสำคัญเสมอว่าคนไข้ที่จะผ่าตัดทุกคนเราต้องดูความตั้งใจของเขาค่ะนะครับถ้าเขาตั้งใจเขามีความรู้พื้นฐานเรื่องของโภชนาการนะครับอันนี้เรายินดีที่จะช่วยอย่างมากนะครับก็คุยกันละเรื่องการผ่าตัดที่นาดูความตั้งใจเยอะแล้วก็พร้อมที่จะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพนะครับก็ทำการผ่าตัดให้แล้วก็เป็นผลลัพธ์ครับส่วนใหญ่เนี่ยเครดิตต้องให้คนไข้เลยคนไข้เนี่ยตั้งใจเยอะแล้วก็ทำได้ดีเรื่องของการคุมอาหารการออกกำลังกายหลังจากนี้ก็คือลงได้ตามเกณฑ์เกินเกณฑ์เกินเกณฑ์ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะคาดหวังที่เนี่ยประมาณ1ปีเนี่ยคนไข้ลดสัก 30% 25-30% ของพี่ตินานี่ 35-36% เกินเกณฑ์จริงๆคุณหมอเกมถามนิดนึงถ้าอย่างในกรณีพี่นาอย่างเงี้ยผ่าไปแล้วแต่พี่นายังแบบเฮ้ยฉันยังอยากกินของหวานเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะน้ำหนักดีดกลับไปไหมคะเรื่องต้องบอกว่าเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นปัญหาที่คนหลายๆจะกลัวเรื่องของโยโย่เอฟเฟคใช่ๆนะครับทุกวิธีแหละใครโดยเฉพาะสมมติคุมอาหารเองเนี่ยลองหลุดสักเดือนนึงน้ำหนักแค่จะกลับมาเท่าเดิมต่อให้ใช้ยาบอลลูนเงี้ยครับโอกาสโยโย่ก็มีก็จะน้อยลงไปตามลำดับส่วนเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยโยโย่ไหมมีนะครับผมให้ประมาณสัก 10% นะครับขึ้นอยู่กับ1เรื่องของการควบคุมอาหารการพฤติกรรมหลังผ่าตัดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าแพทย์มีอาการมีการติดตามน้ำหนักมีการเตือนคนไข้มีการให้ความรู้คนไข้สม่ำเสมอเรื่องของอาหารการกินนะครับก็จะช่วยได้มากค่ะพี่นาคะสำหรับวันนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนเราที่เราเคยเจอมาบ้างก็อยากจะฝากคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะคือทุกการรักษาทุกการลดความอ้วนมันมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียเนาะเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราที่สุดเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองทุกอย่างอย่างตัวดิฉันเองนะคะก็คือลองมาทุกวิธีการละมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายก็คือก็ต้องพึ่งการผ่าตัดโดยการลดกับขนาดกระเพาะอาหารเนาะก็อยากจะบอกว่าการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวถ้าเทียบกับข้อดีข้อเสียจากที่เราผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยค่ะมันดีกว่ากันเยอะมากเลยค่ะคุ้มกับการที่เราจะเสี่ยงในการผ่าตัดคุณผู้ชมค่ะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าในช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งเคสค่ะพี่นาค่ะไม่แน่ใจว่าพี่นาจะรู้จักน้องหรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่แบบค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะมากๆถึง200กว่าโลเลยซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆแต่ยังไงคุณผู้ชมนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าส่วนตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วอ
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมขาจากเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอนะคะถึงเทคนิคการผ่าตัดกระเพาะแบบสลีฟนะคะมาถึงเบรกนี้ค่ะเรามีอีก1เคสตัวอย่างนะคะที่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวเพราะว่าเคสนี้นะคะมีน้ำหนักถึง200กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะเกมขอต้อนรับน้องเท่ค่ะน้องเท่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน้องเท่พี่อยากให้น้องเท่เนี่ยช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองสักนิดนึงที่มาที่ไปทำไมอยู่ดีถึงได้ตัดสินใจมาผ่าตัดกระเพาะกับคุณหมอคะตอนนั้นผมมีน้ำหนักที่มากจนเกินไปทำให้การใช้ชีวิตของผมในแต่ละวันลำบากทางการกินหรือว่าการออกไปทำงานอย่างเงี้ยฮะทำให้เราอึดอัดเหนื่อยง่ายเลยตัดสินใจที่ว่าจะศึกษาหาข้อมูลการผ่าตัดกระเพาะแล้วจะไปผ่าครับครับผมแล้วตอนแรกว่าผมจะไปผ่าตัดที่จังหวัดใหญ่แต่คราวนี้คุณหมอเขามาประจำที่จังหวัดของผมอยู่ผมก็เลยลองเข้าไปปรึกษากับคุณหมอดูครับผมแล้วพอเราได้เข้าไปแล้วเป็นไงบ้างลูกเพราะแล้วพอเราเข้าไปหมอเขาก็แนะนำเรื่องระบบฮอร์โมนการเผาผลาญของเราการกินแล้วว่าเราอ้วนยังไงหรือว่าแบบเราควรปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอปรึกษาและคุยกันได้สักระยะนึงหมอเขาก็แนะนำให้เข้าผ่าตัดครับผมเป็นการผ่าตัดแบบสลีฟขั้นต้นครับผมก็เลยได้ตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอครับผมคุณหมอคะวันแรกที่น้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้วิเคราะห์น้องเพราะอย่างเมื่อกี้ที่น้องบอกในครอบครัวไม่มีใครอ้วนเลยมีแค่น้องคนเดียวเท่านั้นเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆของน้องเท่เนี่ยถือว่าถ้าเราแบ่งระดับของความอ้วนเนาะของน้องเท่เนี่ยเราจะถือว่าเป็นเคสที่น้ำหนักมากๆคือถ้าเทียบกับคนอ้วนทั่วไปที่ดัชนีมวลกายเนี่ยอ้วนทุพพลภาพที่เกิน30นะครับของน้องเท่วันนั้นเราเจอกัน60กว่านะดัชนีมวลกาย60กว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือซูเปอร์โอเบซิตี้2ซูเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนของน้องเนี่ยมันจะไม่ได้มาเหมือนผ่าโรคอ้วนทั่วไปนะครับจะไม่ได้วางแผนเหมือนคนที่หนัก100กว่าโลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับของน้องจะเป็นแบบเราถือว่าเป็นเคสไฮริสเคสที่ยากนะครับแล้วก็ต้องให้คำแนะนำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยกับน้องว่าวางแผนเนี่ยเนื่องจากการเราจะเอาที่คนหนัก200กว่าโลมาผ่านะครับภายในทีเดียวเนี่ยนะครับ1ความเสี่ยงอาจจะเยอะถ้าผ่านานนะครับหรือว่ามันจะมีตัวแปรหลายๆอย่างนะครับทําให้การผ่าตัดซับซ้อนขึ้นก็เลยวางแผนกับน้องว่าเราอาจจะต้องทําเป็น2สเต็ปก่อนนะครับ1ก็คืออาจจะทําวิธีสลีฟค่ะนะครับทําวิธีสลีฟให้น้ําหนักน้องลงมาในจุดที่เป็นโรคอ้วนประมาณนึงนะครับจากน้ําหนัก220ปัจจุบันก็8เดือนนะเท่เหลือ168นะครับลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ถามว่า168ยังอ้วนอยู่ไหม168ยังอ้วนอยู่ค่ะนะครับแต่มันจะเป็นอ้วนในระยะที่เราสามารถจัดการต่อได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะนะครับก็เราก็มีแผนที่จะทําผ่าตัดเพิ่มเติมนะครับอาจจะเช่นดูเป็นเรื่องของสลีฟพลัสหรือว่าเรื่องของไบพาสเพิ่มเติมเพื่อให้น้องสามารถลดน้ำหนักลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าระยะเวลาการผ่าตัดเนี่ยอาจจะห่างสักจากผ่าตัดรอบแรกเนี่ยจะสัก1ปีตอนที่น้องเข้ารับการผ่าตัดใช้ระยะเวลานานไหมคะสำหรับเคสของน้องโอเคสำหรับของน้องเท่นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกน้องเท่เป็นโรคอ้วนในอยู่ในกลุ่มที่อ้วนแรงมากนะครับกลุ่มนี้จะมีปัญหาคือตับปริมาณตับเขาจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในการผ่าตัดเยอะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนานกว่าคนอื่นของน้องก็เป็นกรณีที่ว่าต้องเตรียมตัวในโรงพยาบาล2อาทิตย์อยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์เลยใช่ผมต้องคุมอาหารให้น้องเนี่ยน้องดูแลตัวเองคุมเองจากที่บ้านมาบางส่วนนะครับแล้วก็มาเข้าโปรแกรมปรับอาหารนะครับดูแลในโรงพยาบาลนะครับ2อาทิตย์เพื่อลดน้ำหนักมาได้สัก 5-10% เนี่ยเพื่อทำให้การผ่าตัดตับเล็กลงปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ของน้องเนี่ยช่วงนอนโรงพยาบาลก็ลดได้10-20 โลครับช่วงที่คุมอาหารให้เขาในโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดและส่วนน้องเท่ล่ะครับเป็นไงบ้างการตอนนี้เราจะเข้ารับการผ่าตัดเห็นคุณหมอบอกว่าเราต้องไม่อยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์เลยใช่ครับผมนอนโรงพยาบาล2อาทิตย์เปลี่ยนการกินอาหารที่แบบไม่มีรสชาติเพื่อให้แบบน้ำหนักเราลงด้วยเพราะว่าก่อนที่ผมจะมานอนโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนักมาด้วยแต่ด้วยความว่าผมลดน้ำหนักไปได้ตอนนั้นผมเคยลดน้ำหนักให้คุณหมอดูลดลงไปประมาณ5โลแล้วผ่านไปแค่ระยะเวลา2อาทิตย์น้ำหนักผมกลับมาเท่าเดิมด้วยเหตุผลนี้หมอเขาเรียกว่าให้ผมมานอนโรงพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อมากินอาหารที่แบบเป็นรสชาติที่ไม่มีรสเผ็ดเค็มมันและหวานอะไรเงี้ยให้มันเป็นรสชาติไปทางจิตส่วนมากครับผมด
ด้วยระยะเวลา2อาทิตย์ก่อนเข้าผ่าตัดครับผมแล้วพอหลังจากเราผ่าตัดคุณหมอทำอะไรเรียบร้อยแล้วเรามีฟีดแบคหรือเอฟเฟกต์ยังไงของเราบ้างคะสำหรับตัวน้องเท่เองฟีดแบคตามที่ว่าคนอื่นผ่าที่ว่าจะเกิดการผมร่วงหรือว่าผิวพรรณแห้งในตัวของผมเองไม่มีครับผมจะมีแค่ว่าอาการหนาวง่ายและไอเป็นระยะเวลา 1-2 เดือนแค่นั้นครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นด้วยไหมแต่ที่ไปถามหามาหาข้อมูลมากับพี่ๆด้วยส่วนน้อยมากครับที่จะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าบางคนบางเคสเขาอาจจะผมร่วงหนักจนเยอะมากอาจจะเป็นเพราะสารอาหารในร่างกายอาจจะไม่เพียงพอด้วยหรือเปล่าในร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันด้วยครับคุณหมอคะอย่างในกรณีที่บางคนเกิดเอฟเฟกต์อย่างที่น้องเทได้บอกไปบางทีอาจจะมีผมร่วงผิวแห้งอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคะเรื่องของผมร่วงผิวแห้งเนี่ยคือเป็นปกตินะเรื่องของการผ่าตัดลดน้ำหนักช่วงที่น้ำหนักเราลงเร็วๆนะครับอันนี้หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการขาดโปรตีนนะครับเพราะว่าแน่นอนเราอาหารเราเข้าน้อยลงสารอาหารเราน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะได้รับการแนะนำอยู่แล้วว่าหมอจะพูดทุกคนเสมอว่าดื่มน้ำให้เพียงพอทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับเพราะผมร่วงเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้และเข้าใจมันนะครับมันเราก็สามารถบริหารจัดการได้ครับทุกคนเนี่ยบางคนที่ผมร่วงเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับหลังผ่าตัดจะมีได้แล้วก็บางช่วงก็จะมันจะร่วงหนักแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาเองคุณหมอคะอย่างในกรณีน้องเท่เนี่ยที่น้องผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณหมอเองได้มีการควบคุมในเรื่องของอาหารการกินหรือได้มีการแจ้งกับทางน้องไปไหมคะว่าเราจะต้องมีการปรับหรืออะไรยังไงบ้างครับเรื่องนี้สำคัญต่อการผ่าตัดนะครับก็คือการติดตามอาการคนไข้นะครับการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นแค่ 50% ของการดูแลลดน้ำหนักทั้งหมดนะครับแต่อีกครึ่งนึงเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เข้าใจว่าเขาต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะเขาต้องอยู่กับอันนี้ตลอดชีวิตหมออาจจะอยู่กับเขาแค่บางช่วงเวลาแต่ว่าสิ่งที่หน้าที่ของแพทย์ก็คือการตามติดตามอาการว่าคนไข้ตอนนี้กินเป็นยังไงมีผลแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหรือเปล่าต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าและเขามีคำถามอะไรสงสัยไหมที่เราต้องคอยตอบนะครับดีกว่าเขาไปเซิร์ชหาหรือถามคนที่อาจจะได้ข้อมูลผิดแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าน้ำหนักกลับมาหรือว่าลงได้ไม่ตามเป้านะครับตัวของผมก็จะมีการติดตามของเขาเนี่ยช่วงปีแรกเนี่ยผมอาจจะนัดทุก3เดือนเลยนะครับดูว่าน้ำหนักลงดีตามเป้าไหมกินแล้วติดปัญหาอะไรไหมนะครับมีการกินที่แบบเผลอไปกินนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็เราก็ต้องคอยให้ความรู้เสริมความรู้คนไข้ไปเรื่อยๆค่ะครับสำหรับน้องเท่เองนะตอนนี้ถือว่าเป็นผลตามที่เราต้องการไหมคะก็จริงๆถ้าเราทำวิธีแบบสลีปนะครับวิธีแบบสลีปเนี่ยน้ำหนักก็จะลดได้ประมาณที่1ปีนะครับประมาณ 20-30% นะครับของน้องเท่ถ้าสตาร์ท220นะครับจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้168ก็อยู่ในช่วงที่เรารับได้นะครับแต่หลังจาก168เนี่ยเราจะเอาลงไปอีกนะครับอันเนี้ยที่เราวางแผนกันไว้เนาะว่าเราอาจจะมีการทำเพิ่มเติมหรืออะไรที่ต้องคุยกับน้องอีกทีนึงว่าน้องโอเคกับน้ำหนักนี้ไหมโรคร่วมทุกอย่างเขาดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจะสามารถเอาน้ำหนักลงได้อีกไหมถ้าน้องอยากต้องการเอาน้ำหนักลงเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีโปรเซสถัดไปนะครับเรื่องเป็นการผ่าตัดเพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่ทำให้น้ำหนักลงได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องพอดีแต่คือถ้าน้องพอใจในน้ำหนักณตอนนั้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำเพิ่มก็ได้คือณตอนนี้มัน8เดือนครับส่วนใหญ่หมอก็ยังอยากดูที่ 1-2 ปีนะครับนะ1ปีอะไรเงี้ยครับดูว่าเพราะว่า1ปีเป็นช่วงที่น้ำหนักจะนิ่งละแต่แทบไม่ลงต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1ปียังไม่ลงต่อแล้วต้องการลงเพิ่มเนี่ยเราอาจจะวางแผนขั้นตอนสเต็ปถัดไปเพื่อให้ลงมากขึ้นน้องเท่ล่ะคะในส่วนของน้องเท่เองหลังจากผ่ามาเราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารหรือการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมลูกปรับเปลี่ยนการกินอาหารเยอะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะถ้าเกิดจะพูดถึงการกินผมก็จะกินอาหารทั่วไปครับผมพวกทุกอย่างพวกต้มทอดผัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รับการผ่าตัดมาผมก็จะเน้นไปการกินโปรตีนให้หนักขึ้นแล้วก็ของทอดนี่จะไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดพวกโซเดียมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จะหนักไปทางโปรตีนกับผักมากขึ้นเราได้มีการออกกำลังกายเพิ่มเติมไหมออกกำลังกายผมมีครับผมแต่อาจจะไม่ได้หนักมากหรืออาจจะออกทุกวันขนาดนั้นจะออกแต่ว่าจะถ้าแต่จะพยายามออกทุกวันประมาณวันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับผมประมาณนี้ในทุกๆวันครับค่ะ
สำหรับตัวเทศเองเทศตั้งใจตั้งเป้ากับตัวเองไว้น้ำหนักอยากให้มันลงไปที่เท่าไหร่ถ้าพูดถึงการผ่าสลีปจากน้ำหนัก220ผมอยากจะลดให้เหลือ120ก่อนขั้นต้นใน100โลคุณผู้ชมค่ะคุณหมอพูดมาขนาดนี้น้องเทพูดมาขนาดนี้นะคะจะบอกว่าก็เหมือนเราแค่มาคุยกันเองแต่วันนี้ค่ะเกมมีหลักฐานมาด้วยอยากจะให้น้องเทช่วยโชว์เสื้อให้คุณผู้ชมดูหน่อย เพราะอันนี้นะคะเป็นเสื้อไซส์เก่าของน้องเทนะคะ ไหนให้พี่ช่วยไหม ผมตัวนี้ผมก็เคยใส่ไปหาหมอตอนหาหมอด้วยนะอันนี้ปิดคุณหมอได้เลยนะปิดตัวคุณหมอได้เลยนะใส่ได้2คนใส่ได้2คนเลยนะมันใหญ่มากครับพี่ถามนิดนึงตอนที่เราใส่เสื้อตัวเนี้ยรอบอกเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใส่ตัวนี้ผมรอบอกตอนนั้นผมอยู่ที่64ถึง65ครับผมแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ผมใส่รอบอกอยู่ที่ประมาณ60ครับผมลดลงมาอืมเราตอนนี้เราเริ่มรู้สึกเหมือนพอใจกับการที่เราไปผ่าตัดแบบสลีปมายังรูปร่างหรืออะไรตอนนี้นะตอนนี้เลยถ้าถามว่าพอใจในรูปร่างตอนนี้ไหมก็พอใจที่เราได้ลดลงมาครับค่ะแต่ก็ถ้าพูดถึงผลสำเร็จยังครับอยากจะลดลงไปอีกเรื่อยๆผมเพราะว่าเรามาได้ถึงตอนนี้แล้วครับคุณหมอคะสำหรับคนที่อยากจะผ่าตัดกระเพาะมันมีข้อควรระวังอะไรที่จะต้องแบบว่าเตรียมตัวหรืออะไรเงี้ยก่อนมาผ่าตัดไหมคะอ๋ออย่างแรกเลยคือความตั้งใจครับบางคนอาจจะแบบไปดูรีวิวหรืออะไรแล้วฉันอยากผอมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านั้นค่ะหนึ่งคือคุณต้องตั้งใจเลยว่าฉันต้องการลดน้ำหนักละไม่ใช่ว่าบอกว่าอยากแค่ลดน้ำหนักช่วงหนึ่งครับต้องการที่จะสุขภาพดีเพราะว่าหลังผ่าตัดเราต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเราอาจจะไปกินชานมไข่มุกของหวานทุกวันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับไปปาร์ตี้หรืออะไรทุกวันกินแอลกอฮอล์สูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันจะต้องเลิกไปนะเพราะฉะนั้นหนึ่งความตั้งใจสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ทางโภชนาการนะครับปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับดูว่าเรามีความรู้โภชนาการประมาณไหนนะครับแล้วก็เราผ่าตัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราผ่าอะไรผ่าแล้วจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความรู้กับความตั้งใจที่คนไข้ต้องมีก่อนผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องคุยกับแพทย์ให้เคลียร์คัดว่าเราผ่าวิธีไหนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพร้อมที่จะมาติดตามอาการสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโปรเซสเนาะมันไม่ใช่แค่การผ่าตัดครับมันเป็นกระบวนการทั้งหมดที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถมาขอรับคำปรึกษากับคุณหมอได้ที่ไหนอะไรไงบ้างครับเพราะเห็นบอกว่าเราเป็นที่แรกของจังหวัดอุตรดิตถ์เลยอ๋อใช่ครับก็จริงๆก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่างนะครับถ้าสามารถโรงพยาบาลรัฐบาลก็โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ครับว่าดูแลคนไข้ในเขตสุขภาพที่2นะครับเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับถ้าสำหรับผู้ที่มีทางเลือกเรื่องของประกันชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปที่เอกชนได้ก็เช่นพิษณุเวชตรีพิษณุเวชพิษโลกอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้เช่นกันน้องเทเองนะคะมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมหรือคนที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะแต่ยังรู้สึกว่ากังวลกลัวเจอเอฟเฟกต์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยลูกอ๋อถ้าพูดถึงว่าความกลัวไม่ต้องกลัวในการผ่าตัดเลยครับมันจะไม่มีความกลัวมันไม่มีอะไรให้กลัวครับผมมันไม่มีการเจ็บเลยตอนแรกผมก็กลัวในการผ่าแต่พอเราศึกษาแล้วคุยกับคุณหมอเรื่อยๆมันจะไม่มีความกลัวนั้นเลยครับและอยากจะชวนทุกคนมาผ่านะครับสำหรับเป็นทางเลือกของคนที่อยากผอมหรือรักษาโรคอย่างตัวผมเองที่ตัดสินใจมาผ่าคือใช้ชีวิตลำบากครับผมในการทำงานแต่ละวันหรือว่าออกไปทำอะไรข้างนอกครับผมอยากจะให้ทุกคนที่แบบน้ำหนักเกินหรือน้ำหนักอ้วนรูปร่างหรือรักษาโรคมาเราปรึกษาคุณหมอครับผมว่าเราผ่าได้ไหมหรือผ่าแบบไหนครับผมค่ะยังไงคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามากันได้นะคะเพราะว่าที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับให้คำปรึกษาอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบคุณน้องเทนะคะแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ